ุชานันสวัสดีค่ะคุณสุชานันค่ะสวัสดีค่ะจากลำปางนะคะสอบถามอะไรคะ อยากจะรบกวนค่ะอยากจะได้ชิงช้าเหล็กอะค่ะให้ลูกอะค่ะชิงช้าใหญ่หน่อยค่ะให้ลูกที่พิการหรอคะค่ะพอดีที่บ้านมันมีอยู่2อันแล้วทีนี้มันพังหมดแล้วค่ะหักหมดแล้วเล่นจนพังอยากจะได้เผื่อว่ามีผู้ใจดีอาจจะอยากจะบริจาคหรือว่าใครจะขายของมือสองที่ราคาไม่แพงมากอะค่ะอันนี้เอาที่แล้วมีลูกกี่คนน่ะมีคนเดียวค่ะแต่ว่าพิการนะคะตาบอดหูหนวกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็คือวันๆเขาจะนั่งชิงช้าแล้วก็เข้าห้องน้ำนะคะแม่ถึงจะได้ทำงานบ้านทำอะไรได้ค่ะบางทีเขาจะเกาะติดเราเขาเกาะติดแม่ก็ทำอะไรไม่สะดวกอะค่ะถ้าเขาไปอยู่กับชิงช้านี่เขาก็อยู่เล่นได้เป็นวันๆอย่างนั้นเถอะใช่ค่ะนั่งได้นานแม่ก็จะได้ทำงานได้บ้างเข้าใจแล้วพี่เข้าใจแล้วเนาะก็เลยว่าถามว่าทำไมถึงหาชิงช้าที่ว่านี้คือให้เป็นเครื่องที่อยู่กับเขาอะนะแม่จะได้ไปทำโน่นทำนี่ได้ใช่ไหมไม่งั้นก็เกาะแม่อยู่อย่างนั้นนะเป็นลูกอะไรล่ะบางทีก็ทุบหัวตัวเองค่ะอยากอะไรคือเขานั่งชิงช้าเขาก็จะได้ผ่อนคลายบ้างอะค่ะชิงช้าเหล็กนะเป็นยังไงเนี่ยแล้วพี่เคยไปดูไหมว่าเขาขายเท่าไหร่เคยซื้อที่ในห้างหรือในร้านมา2อัน2ตัวแล้วค่ะพอดีมันเหล็กมันบางแล้วทีนี้ตัวเขาใหญ่ค่ะเขาอายุ29แล้วอะค่ะทำได้โอ้ตัวโตนะทำมอได้ไหมทำมอได้ไหมอุ้ยยากนะพี่ออฟก็ดีกว่าใช่ทำเองหรอคือถ้าออฟซื้อเหล็กมาออฟนะวิยาทำขาแบบนี้คือถ้าไปซื้อมันก็แบบนี้บอบบางเนี่ยก็พังอีกเพราะก็โตแล้วนะก็29ปีก็ต้องหาที่แข็งแรงเวียงไปเวียงมาแล้วก็ร่วงอีกเหมือนเดิมก็ต้องเพราะงั้นก็ต้องซื้อเหล็กที่แล้วก็ทำขาอย่างเงี้ยนะแล้วก็ใช้นั่นน่ะใช้ยางรถยนต์น่ะใช้ยางรถยนต์เป็นตัวกระเช้าแล้วก็มีโซ่เนาะมีใครคิดทำให้ไหมมีใครคิดมีช่างตรงไหนไหมที่จะคิดออกแบบให้ตรงนี้พอรู้จักช่างไหมมีช่างแต่เขาไม่ค่อยมีเวลาค่ะก็คือไปหาแล้วไม่มีใครอยากมาทำอะค่ะจ้างไงจ้างไงไม่มั่นใจนะจ้างจ้างจ้างช่างอะถ้าเขาเป็นช่างเขาจ้างก็ต้องเขาก็ต้องทำอยู่แล้วมีเงินจ้างไหมก็มีค่ะแต่มีไม่เยอะค่ะคุณใช้ Facebook ไหม Facebook อ๋อใช้อยู่ค่ะใช้คุณทัก Facebook ผมมาหน่อยแล้วก็ส่งรูปส่งอะไรมาให้ผมพิจารณานิดหนึ่งนะชิงช้าเหล็กค่ะชิงช้าใช่ไหมคะชิงช้าเหล็กเอาว่าที่เอาที่แบบแข็งแรงถ้าที่ลำปางเอาเฉพาะที่ลำปางลำพูนใกล้เคียงกันแล้วกันถ้าใครมีนะทักมาบอกนิดหนึ่งนะครับซึ่งผมเชื่อว่าท่านมีและท่านไม่ใช้อ่ะแน่นอนอ่ะพอเด็กโตแล้วเขาก็ไม่ใช้แล้วทั่วไปก็ไม่ค่อยจะมียกเว้นว่าสวนสาธารณะส่วนใหญ่เขาต้องใช้เหล็กมันถึงแข็งแรงและนี่โตแล้วด้วยอ่ะนะครับคนโตแล้วด้วยมันก็จะเอาแบบไปซื้อมามันก็เขาจะไปชิงช้าเนี่ยเขาให้เด็กพี่หนอทีนี้คนโตไปใช้ยังไงมันก็พังโตก็มียกเว้นต้องทำเองออกขึ้นมาอย่างที่บอกไม่แบบโตก็มีแบบขายอ่ะก็คือเอาแบบที่แข็งแรงหน่อยเป็นเหล็กอ่ะมันก็ได้เหมือนกันต้องให้เหมาะสมกับสรีระเขาถูกก็เนี่ยขนาดนี้29อายุ29ปีผู้ใหญ่อ่ะไม่ใช่เด็กเล่นอ่ะ29เวียงไปเวียงมาเดี๋ยวก็ร่วงไม่มันมีชิงช้าผู้ใหญ่ไงก็นั่งอย่างนั้นได้ใช่นั่งแบบนั้นได้เหมือนกันอ้าวคุณถ่ายให้ผมดูหน่อยนะแล้วถ้าใครมีเดี๋ยวจะแจ้งกลับไปนะคุณชานันนะค่ะเป็นกำลังใจให้นะคุณแม่นะสวัสดีค่ะจะให้พม.ลงไปดูที่บ้านไหมจะให้พัฒนาสังคมลงไปเยี่ยมไหมก็แล้วแต่ค่ะอย่าแล้วแต่บอกไม่ถูกอยู่ที่ความต้องการครับก็ได้นะมาเยี่ยมบ้างก็ได้ค่ะแล้วคุณอยู่กับใครครับนอกจากลูกคนนี้ก็มีคุณตาค่ะแต่คือก็มาอยู่ช่วยแบบบางทีเราจะไปไล่ไปนาแกก็จะมาช่วยดูให้ทีละ 2-3 ชั่วโมงอะไรค่ะมีบัตรคนพิการมีบัตรคนพิการมั้ยมีค่ะมีสิทธิ์ทุกอย่างมีแล้วนะค่ะโอเคเดี๋ยวทีมงานบันทึกและส่งพัฒนาสังคมช่วยลงไปเยี่ยมบ้านให้คำแนะนำปรึกษาหน่อยนะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ